อืมดูมันเอาออกหมดเลยนี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแกะออกหมดติดไว้นี่อย่าหมดนี่เห็นแล้วผ้าขาวก็แกะออกหมดกลัวอะไรล่ะกลัวจะจับได้นี่มั้งตามปกตินี่เขาจะไปหมดเลยได้เออที่มันยังเอาไปไม่หมดตรงนั้นน่ะที่เล่าให้ฟังหน่อยครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรู้ว่าโดนทุบเอาไปเนี่ยเรามาทำอะไรครับมาถางหญ้าค่ะตอนนั้นยังเห็นยังมีการทุบอยู่อะไรไหมไม่มีค่ะเรามารู้อีกทีตอนไหนตอนเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าราว8 โมงเราทำอะไรมาใส่บาตรวันนี้วันพระค่ะใส่บาตรแล้วก็ไม่เห็นใส่บาตรแล้วปั่นจักรยานจะกลับบ้านแล้วหันหน้ามาเลยมองรู้ว่าเขาโดนงัดค่ะคนที่เป็นตัวเราคิดว่ายังไงเขาทำอะไรเขาทำอะไรที่ทำแบบนี้ก็คงคิดว่าพวกขี้ยาเขาเอาโกรธทองเหลืองไปขายความคิดนะค่ะแต่ว่ามันยังอยู่ครบอ่ะจะเข้าอะไรไปแต่ของมันยังอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ถ้าเอาคงจะเป็นเงินคิดว่าเป็นคนในพื้นที่ไม่รู้คนข้างนอกไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ามันไม่เคยมีประวัติมาก่อนไงกลัวค่ะก็อยากให้จับตัวได้ไวๆเหมือนกันค่ะบ้านงัดอะไรอีกเนาะใครเป็นข้าวโพดหูกันนี่บ่เหลือจะขี้บ่เหลือเลยบ่จะกล้าสิอยู่บนไหนด้วยบ่ด้วยเอ้ยคนจะเนาะมันจังไรอีกนะพวกเป็ดนะเห็นบ่ว่าคนมันเป็นคนไปจังไหนมาจังไหนคือจังบันไดหูจักมาเห็ดอัฐิอีกสิมันก็งานก็งอเนี่ยล่ะครับนั่นเนาะมันเป็นอัฐิผู้เสียชีวิตไปแต่ว่าในนั้นน่ะมันมีโกรธแต่โกรธเนี่ยไม่เสียหายสักอันเลยแต่มาเทอัฐิออกแล้วน่าจะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นนะคะว่าจุดประสงค์ของคนที่เอาไปไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทําอะไรน่าจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นปัจจัยที่อยู่ในโกรธแต่ว่ามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะว่าแต่ละเจดีย์นะคะเนาะและแต่ญาติเขาญาติผู้เพิ่นมีเงินมีทองเขาก็จะใส่เยอะนะคะเพื่อเอาที่ส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตไปแล้วความรู้สึกเนาะค่ะความรู้สึกก็ถือว่าโหดมากค่ะถือว่าหากินอย่างนี้มันไม่เหมาะสมเนาะค่ะในฐานะที่เป็นผู้นําคนหนึ่งก็สงสารที่ผู้เสียชีวิตไปแล้วที่ญาติที่ทําบุญอุทิศให้แล้วมาบรรจุไว้ในอฐิขนาดนี้คนร้ายยังทําบาปทํากรรมได้เลยนะถือว่าสงสารผู้เสียชีวิตมากจากปากคนที่กระทําเนาะอันนี้ถือว่าทําชั่วสุดๆนะคนที่ทําคิดยังไงในจิตใจทําด้วยอะไรถึงทําได้ขนาดนี้ทําได้ถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วที่อยู่ในอดีตยังทําได้เลยวันนี้ญาติมันมาเมื่อเช้าน่ะอ้าวพุ่นน่ะกระดูกขึ้นบ่เห็นกระดูกอีหงขึ้นบ่เห็นพุ่นน่ะอ้าวก็บ่เห็นหม่องเท่ในบริเวณเจดีย์ของเพิ่นเขาตายยังไงครับศพนี้เพิ่นประสบอุบัติเหตุค่ะประสบอุบัติเหตุอยู่ที่นี่เลยกระแสงมานิดหนึ่งรถชนตายหงประมาณ2 ทุ่มตายหงใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่ากระดูกอะไรก็ไม่เห็นไม่เห็นค่ะคุณญาติคนมาเบิกมาดูแล้วพอดับบ่เห็นเลยแล้วตะโกดแต่ทุกเจดีย์นะจะเหลือหมดเลยเทกองไว้เลาะเจดีย์มันจอดจมเอากระดูกคนตายหงประมาณนี้ไหมครับน่าจะนะแต่ผู้ใหญ่ก็สันนิษฐานไม่ได้เนาะแต่ว่ากระดูกทุกโกรธน่ะจะอยู่หมดเลยอยู่ครบใช่ค่ะอยู่ครบจะเทกองกันเลยเทกระดูกว่าอย่างนี้โกรธเขาก็ตั้งอย่างนี้แต่อันนี้เหลือแต่โกรธไม่มีกระดูก